สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูยำมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะเมนูนี้ต้องไม่พลาดเลยนั่นก็คือยำเผ็ดยานางิกรอบนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยไอเผ็ดยานางิเนี่ยเขาจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าเผ็ดโคนญี่ปุ่นค่ะเราจะเอาไปทอดกรอบแล้วก็มาทํายำกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำยำเผ็ดยานางิกรอบกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยเห็ดยานางิหรือว่าเห็ดโคนญี่ปุ่นค่ะสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะน้ำเย็นจัดค่ะส่วนข้างหน้าจะเป็นน้ำยำค่ะเริ่มด้วยต้นหอมซอยค่ะพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะอันนี้น้ำมันสำหรับทอดนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกในการทำยำเผ็ดยานางิกรอบกันเลยค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกในการทำยำเผ็ดยานางิกรอบกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยนำแป้งมาใส่น้ำลงไปค่ะเราจะมาละลายแป้งให้ไม่ข้นแล้วก็ไม่หนืดจนเกินไปนะคะค่ะอันนี้แนนก็ใส่น้ำผสมลงไปในแป้งนะคะดูมันค่อนข้างที่จะหนืดใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกได้แต่ถ้ามันเหลวจนเกินไปเงี้ยเราก็เติมแป้งไปได้เหมือนกันค่ะเอาให้มันพอดีพอดีค่ะไม่ข้นไม่หนืดจนเกินไปแล้วก็ตอนระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็นำน้ำมันใส่กระทะหรือหม้อก็ได้นะคะภาชนะที่แบบมีก้นลึกหน่อยจะได้ทอดได้ง่ายตั้งไฟไว้ค่ะพอเวลาเราชุบแป้งเสร็จเงี้ยเราจะได้ทอดเลยใกล้ได้แล้วอีกนิดนึงเติมน้ำหน่อยเมื่อแป้งเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเผ็ดลงไปใส่ในแป้งกันเลยแล้วเอาไปทอดกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะอันนี้แนนก็ละลายแป้งเข้ากับน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เอาประมาณนี้พอไม่ต้องข้นไม่ต้องเหลวจนเกินไปนะคะสำหรับตัวเห็ดยานางิหรือว่าเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่ามันสามารถเนี่ยช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้แล้วก็ยังลดไขมันในเส้นเลือดได้อีกค่ะมีประโยชน์มากถ้าใครชอบทานเห็ดเนี่ยลองหาซื้อมาทานกันค่ะเดี๋ยวแนนจะใส่เห็ดลงไปในแป้งเลยแล้วเดี๋ยวเราเอามาทอดกรอบกันเลยค่ะคุกๆโอเคอันนี้เราลองทดสอบน้ำมันดูลอยขึ้นมาแปลว่าใช้ได้แล้วจะใส่ตัวเห็ดลงไปเลยจะเอาเป็นแบบทีละชิ้นหรือว่าทั้งแพรเลยก็ได้นะคะแล้วแต่นี่น่าจะใส่ไปทั้งก้อนเลยได้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้เห็ดของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือเราไปทำน้ำยำกันค่ะเย่ไปดูน้ำยำกันเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการทำน้ำยำของยำเผ็ดยานางิกรอบกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยน้ำมะนาวใส่ลงไปค่ะน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะนี้เราก็คนให้น้ำตาละลายถ้าที่บ้านใครมีน้ำเชื่อมอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องคนนานโอเคอันนี้ก็ใส่พริกขี้หนูซอยค่ะอันนี้ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวหอมแดงซอยเขาให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยหน่อยค่ะโอเคแค่นี้
น้ำยำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดแต่งจานกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนี่เลยยำเห็ดยานางิกรอบนะคะอันนี้ก็จะจัดจานให้สวยงามแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะทานกับผักสลัดก็ได้ค่ะสำหรับอัตราส่วนของเมนูนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ